เฮิร์ตหนักมากก๊อปเล่านาทีไปหาคิวเทที่สตูมันมากกว่าที่น้องพูดออกไปในคลิปมันเฮิร์ตหนักมากก๊อปพิชยะเล่านาทีที่ไปหาคิวเทป้าที่สตูดิโอลั่นมันมากกว่าที่น้องได้พูดออกไปในคลิปฝากถึงคนไปกดติดตามให้คนทำผิดพวกนี้จากกรณีประเด็นร้อนเป็นที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์ดังคิวเทป้าหรือซิงคิวเทหนุ่มเกาหลีใต้เจ้าของช่องยูทูบคิวแทโอป้าที่มียอดผู้ติดตาม 7.68 ล้านคนได้อัดคลิประบายหลังถูกทีมงานทั้งทีม4 คนที่ไว้ใจและรักเหมือนครอบครัวหักหลังเนื่องจากเขาเรียกร้องของเงินเดือนเพิ่มทั้งที่ให้เดือนละ 30,000 และวันพักผ่อนเพิ่มหนำซ้ำยังถูกนินทาว่าร้ายขายข้อมูลบริษัทขู่ลาออกแถมหนึ่งในทีมงานดังกล่าวได้ขโมยของแบรนด์เนมไปขายตลอดระยะเวลา3ปีที่ร่วมงานกันอีกด้วยล่าสุดวันที่15มีนาคม65นักแสดงหนุ่มก๊อปพิชยะออกโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเล่านาทีที่ไปหาคิวเทเอป้าที่สตูดิโอหลังเกิดเหตุการณ์คิวเทอัดคลิประบายถูกทีมงานทั้งทีม4 คนหักหลังโดยก๊อปเล่าว่าวันหนึ่งผมโทรไปหาซิงแล้วบอกรีแอคชั่นเอ็มวีให้หน่อยน้องตอบรับว่ามาเลยผมก็ไปหาน้องที่สตูไปถึงก็เห็นเดินหงงอยแล้วบ้านเงียบมากแล้วน้องเลยบอกว่าทีมงานออกหมดเลยและเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดคือมันมากกว่าที่น้องได้พูดออกไปในคลิปเพราะสิ่งที่ผมรับรู้คือมันบั่นมากกว่าแค่คนในทีมงานแต่ลามไปถึงชีวิตส่วนตัวของน้องผมนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเป็นผมเองผมจะทำไงว่าคงเสียใจและผิดหวังและคงไม่กล้าให้ใจใครอีกแล้วตะกะอะไรของคุณว่าเห็นกำไรเจ้าของช่องได้เท่านี้ทำไมเราได้แค่นี้มันไม่แฟร์เขาต้องแบกค่าใช้จ่ายต้องจ่ายทีมงานอีกกี่คนไหนจะต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ของใช้สิ่งของต่างๆที่ทำให้เกิดคอนเทนต์ดีๆให้คนดูแต่นี่มาขโมยของเขาบนความเชื่อใจเขาเลยวางตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วเขาเลยโทษตัวเองมาตลอดว่าคงหายเพราะไม่ได้ดูแลเองซิงเจอขนาดนี้แต่วันนั้นที่เจอผมยังยิ้มได้คุยนั้นนี่กับผมแต่รับรู้ได้จากสายตาน้องมันเลยว่ามันเฮิร์ตหนักมากคนใจดีด้วยอย่าเอาเปรียบเขาควรจะเกรงใจเขานะฝากถึงองค์กรใดๆอย่ารับคนพวกนี้เข้างานจะได้รู้ว่า 30,000 นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะในเวลานี้ฝากถึงคนไปกดติดตามไอคนทำผิดพวกนี้ไปให้แสงพวกเขาทำไมว่าคนที่ไปกดตามอะเป็นคนไม่มีคุณภาพเป็นแค่คนที่สื่อแบบไร้ประสิทธิภาพอย่าสร้างสังคมที่ว่าการทำผิดเท่ากับการดังขึ้นฟอลโลเวอร์จะเยอะขึ้นสู้ๆนะซิมขอบคุณ Facebook ก๊อปพิชยะ มันทำไม่ได้โอปล่อยโฮหนักพูดไปร้องไห้ไปขอโทษจริงๆจากใจเผยสาเหตุมันทำไม่ได้โออนุชิตปล่อยโฮหนักพูดไปร้องไห้ปาดน้ำตาไปขอโทษจริงๆจากใจเผยสาเหตุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถโออนุชิตสพันพงษ์เมื่อจู่เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอร้องไห้ปล่อยโฮหนักกลางไอจีส่วนตัวท่ามกลางหลายคนตั้งใจฟังคลิปวิดีโอดังกล่าวล่าสุดวันที่15มีนาคม65นักแสดงหนุ่มโออนุชาตโพสต์คลิปวิดีโอพูดไปปาดน้ำตาไปเผยว่าสวัสดีครับอนุชิตชิดแชทครับจากนั้นหนุ่มโอน้ำตาไหลพรากและถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเปิดใจอีกว่าโอขอโทษโอรู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนลำบากมากเพราะอากาศมันร้อนทำเอาหลายคนตั้งใจฟังคลิปกันต่อ
แต่โอพยายามแล้วที่จะฮอตไปมากกว่านี้มันทำไม่ได้อ่านแล้วพอโอฮอตมากอากาศมันก็ร้อนทุกคนก็ร้อนไงทุกคนก็โพสต์บ่นวุ้นบ่นนี่มันลำบากร้อนหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก่อนหนุ่มโอจะเฉลยพีคสุดขอโทษที่เป็นต้นเหตุขอโทษที่ทำให้มันฮอตขอโทษที่ฮอตเกินไปขอโทษขอโทษขอโทษครับและโพสต์ข้อความว่าพนุชิตชิดแชทขอโทษจริงๆจากใจครับเล่นเอาหลายคนที่ตั้งใจฟังหนุ่มโอตั้งแต่ต้นคลิปถึงกับเงือกหนักเลยทีเดียวอาทิคือมุมจบเลยกำลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โออหนูตกใจหมดเลยยะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โออมันฮอตมากกบเอ็นดูคุณโอตกใจหมดและตกใจหมดนึกว่าเป็นไรขอบคุณอินสตาแกรมอนุติด กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเฟิร์นนพจิราจะปวดเจอดูถูกไม่เห็นสวยเลยมีคลิปนางเอกสาวเฟิร์นนพจิราเผยกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจะปวดเจอดูถูกไม่เห็นสวยเลยลั่นพ่อเคยบอกให้ออกจากวงการแจ้งเกิดจากละครหัวใจศิลาประคู่พระเอกต่อธนภพที่โด่งดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนล่าสุดนางเอกสาวหน้าหวานเฟิร์นนพจิรากำลังจะมีละครเรื่องใหม่เวลากามเทพที่การันตีความเข้มข้นไม่แพ้กันแต่กว่าที่เจ้าตัวจะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกอย่างทุกวันนี้ได้บอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะต้องเจอกับคำบูลลี่ที่แสนเจ็บปวดจนคุณพ่อของเธอเองเคยเอ่ยปากให้ออกจากวงการเลยทีเดียวทั้งนี้สาวเฟิร์นได้เปิดใจให้กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าไม่พ้นเรื่องหน้าตาจริงๆโดนมาตั้งแต่ตอนเข้าช่องด้วยซ้ำโดนคนในช่องเนี่ยพูดว่าไม่เห็นจะสวยเลยคือมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลคนเรามีท้ายความหล่อความสวยไม่เหมือนกันแต่ว่าเฟิร์นโชคดีที่เข้ามาอยู่ในยุคที่คนเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการบูลลี่หรือบิวตี้สแตนดาร์ดมากขึ้นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องขาวหรือหน้าตาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะเจอเรื่องนี้มาบ้างด้วยความที่เราไม่ได้ขาวไม่ได้สวยแบบโดดเด่นแต่ตอนที่โดนขุดรูปเราไม่แคร์นะคะอันนั้นภูมิใจเพราะรู้สึกว่าทุกคนมีอดีตแต่เราจะทำยังไงให้ปัจจุบันเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะปัจจุบันวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมแสดงว่าในทุกวันที่เราใช้ชีวิตเราเดินไปในทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ในช่วงแรกที่โดนมันมีความรู้สึกกระทบจิตใจไหมมีค่ามันจะปวดอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เนื้อแล้วเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนกับการที่โดนใครก็ไม่รู้มาพิมพ์ถึงในสิ่งที่มันไม่จริงบ้างคิดไปเองบ้างหรือว่าดูถูกเราบ้างแต่สิ่งที่มันทำให้เราจะปวดกว่าคือการที่พ่อเราต้องเห็นคำพูดเหล่านี้เราเจ็บและเสียใจแทนเขาคงไม่มีพ่อแม่คนไหนชอบให้คนอื่นมาด่ามาว่าลูกตัวเองหรอกลึกๆพ่อเขาก็คงไม่ได้ชอบแต่เขาไม่ได้ใส่ใจมากแต่รู้เลยว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราเพราะเขาเป็นคนเดินมาบอกเฟิร์นเองว่าไม่ต้องไปใส่ใจแล้วการที่พ่อเดินมาบอกเราแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหร้องไห้เลยคุณพ่อเคยบอกให้ออกจากวงการเลยไหมเขาเคยพูดนะคะแต่ไม่ได้เป็นเชิงเชื้อชวนขนาดนั้นคือพ่อเลี้ยงเฟิร์นมาแบบให้รู้จักความเจ็บปวดหมายถึงว่าเรียนรู้ที่จะผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าที่บ้านก็พร้อมที่จะเป็นหลังบ้านที่แข็งแรงให้เราเหมือนกันเขาพูดเสมอว่าถ้าเราเหนื่อยมากเจ็บปวดมากหรือทนไม่ไหวออกมาเลยป้าเลี้ยงได้สบายมากเฟิร์นไม่จำเป็นจะต้องทนให้ใครแต่พ่อเขารู้นิสัยลูกสาวอยู่แล้วว่าไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อไม่ใช่พวกที่แบบมานิดๆหน่อยๆแล้วจะล้มเราได้มันไม่มีทางเลยคนเดียวที่จะทำให้เฟิร์นออกจากวงการได้คือตัวเฟิร์นเองเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้เสมอว่าจะไม่มีใครทำให้เราล้มได้นอกจากตัวเราเองเรียกว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่าย
ช่ค่ะแต่โชคดีที่เป็นคนแข็งแรงด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ไม้อ่อนที่ล้มง่ายๆเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองตั้งแต่วันที่9เข้ามาอยู่ตรงนี้เราเข้ามาด้วยความที่เราไม่ได้คาดหวังก่อนเหมือนเราได้มาเจอโลกใหม่มีประตูโอกาสข้างหน้าอยู่ที่เราเป็นคนเดินเข้ามาเปิดเองแล้วน่าสนใจเลยลองก้าวเข้ามาจนทำให้เราได้ค้นพบตัวตนของตัวเองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งว่าเราน่าจะทำมันได้ดีแล้วพอมันเริ่มเห็นผลเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีทางไปต่อและเราจะไปกับมันอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุ่มสุดตัวตอนแรกเราไม่ได้ถูกมองในจุดที่เป็นนางเอกเลยแต่เฟิร์นเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันเพราะฉะนั้นกว่าที่จะขึ้นมาจุดนี้มันไม่ได้เดินเข้ามาจับใส่พานเล่นเป็นนางเอกเลยเราต้องผ่านการเรียนรู้ความผิดพลาดผ่านช่วงเวลาของความไม่มั่นใจไม่มั่นคงบางอย่างแต่ทุกอย่างมันอาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำI'm not the only one.